ธาชัยธวัฒน์ฮึดสู้จ่อเปิดคำแถลงคดียุบคริสขออย่าด่วนสรุปยันไม่ถอดใจการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 11:45 น.พิธาชัยธวัฒน์เตรียมแถลงแนวทางสู้คดีโค้งสุดท้ายวันที่2สิงหาคมด้านคริสขออย่าด่วนสรุปก้าวไกลจะโดนยุบยันไม่ถอดใจเดินหน้าทำงานต่อเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายพริษวัชรสินธุสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพักก้าวไกลกล่าวถึงแนวทางของพักก้าวไกลในการต่อสู้คดียุบพักว่าในวันที่2สิงหาคมเวลา15นาฬิกานายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักจะแถลงต่อสาธารณะถึงคำแถลงปิดคดีเพื่อมายืนยันอีกครั้งถึงแนวทางที่พรรคดำเนินการต่อสู้และปกป้องพรรคเป็นอย่างไรบ้างยืนยันไม่ได้ถอดใจว่าพรรคจะถูกยุบและไม่อยากให้สังคมด่วนสรุปว่าพรรคจะถูกยุบและเราจะพยายามทำเต็มที่เพื่อปกป้องพรรคนายพริษกล่าวต่อว่าภาพรวมในตอนนี้พรรคก้าวไกลโฟกัสและให้ความสำคัญ2เรื่องคือพยายามทำเต็มที่ภายใต้ช่องทางที่เหลือเพื่อทำให้พรรคไม่ถูกยุบอีกส่วนหนึ่งพรรคก็เดินหน้าทำงานต่อโดยผ่านกลไกของสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องของการผลักดันกฎหมายใช้กลไกของคณะกรรมาธิการกมธให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งกลไกกระทู้ต่างๆเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและเดินหน้าทำงานระดับท้องถิ่นด้วยเช่นกันซึ่งสนามการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ราชบุรีน่าจะเป็นสนามแรกที่พรรคส่งลงเลือกตั้งสำหรับเนื้อหาสาระในการแถลงนั้นโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวว่าจะเป็นการเผยแพร่และสรุปคำแถลงปิดคดีซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เรายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเป็นความพยายามจะยืนยันแนวทางการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งซึ่งแบ่งเป็น9ข้อตามที่นายพิธาได้เคยแถลงไว้ทั้งเรื่องการต่อสู้เรื่องกระบวนการที่เรามองว่าไม่ชอบในการยื่นยุบพรรคโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รวมถึงการสู้ในเชิงเนื้อหาสาระด้วยยืนยันว่าสิ่งที่เราทำไปไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองหรืออะไรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคงมีการสรุปแนวทางอีกรอบหนึ่งรวมถึงการชี้แจงและตอบข้อสงสัยที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมานายพริษกล่าวนายกปิงปองรับเสียดายหญิงเดี่ยวไทยตกรอบโอลิมปิกเรียวกีฬาวันที่30กรกฎาคม2567 12:32 น.นายกปิงปองยอมรับเสียดาย2หญิงเดี่ยวปิงปองไทยตกรอบไวหลังร่วง64คนเผยมองนักกีฬาเกรงและกดดันจนเล่นไม่เป็นธรรมชาติชี้ได้เห็นจุดอ่อนก่อนทีมหญิงดวลเจ้าภาพฝรั่งเศสรอบ16ทีมสุดท้ายโอลิมปิก2024ความเคลื่อนไหวมหกรรมการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยหลังจากประเภทหญิงเดี่ยวหญิงสุธาสินีเสวตบุตรมือ55ของโลกและทิพย์อรวรรณภารนังมืออันดับ36ของโลกต้องตกรอบเร็วล่าสุดนายกปิงปองบิ๊กตูนนายณัฐวุฒิเรืองเวสนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมของทีมเทเบิลเทนนิสไทยในศึกโอลิมปิกเกม2024ว่าน่าเสียดายที่2นักกีฬาในประเภทหญิงเดี่ยวของไทยต้องยุติเส้นทางเอาไว้เพียงแค่รอบแรกซึ่งตามความจริงหลังผลการจับสายเราออกมาก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่เราเข้ารอบเพราะไม่ได้เจอนักกีฬาเอเชียด้วยกันแต่เจอกับนักกีฬาจากยุโรปดังนั้นก็มองว่าน่าจะตีกันสนุก
อย่างไรก็ตามในการแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายนักกีฬาแต่ละคนฝีมือไล่เลี่ยกันแม้อันดับโลกจะแตกต่างกันแต่วิธีการเล่นถือว่าใกล้เคียงกันมากซึ่งมันขึ้นอยู่กับจังหวะในเกมจริงๆอย่างในเกมแรกของ2นักกีฬาเราจะมีอาการเกร็งนิดนึงแต่ว่าพอเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มจะรีแลกซ์ขึ้นเดี๋ยวส่งให้ได้แต่ความกล้าที่จะเล่นในบางจังหวะยังน้อยไปหน่อยจึงเสียโอกาสไปในบางจังหวะด้วยเช่นกันอย่างแมตช์ของสุธาสินีในเกมที่6เรานำ 10-8 แต่ปิดเกมไม่ได้และกลับมาแพ้ดิวส่วนเกมตัดสินเราขึ้นนำ 4-0 แต่พอเขาไล่มาเรื่อยๆความกล้าเล่นของเราลดลงซึ่งก็เป็นธรรมชาติของนักกีฬาในเวลาที่เราควบคุมไม่ได้ก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงจึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสเล่นได้มากเราแต่ว่ามองในภาพรวมแล้วก็เชื่อว่าทั้งคู่น่าจะเห็นจุดอ่อนที่เกิดขึ้นน่าจะเห็นว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไรในเกมใหญ่ๆแบบนี้เราจะแข่งประเภททีมในวันที่5สิงหาคมนี้ก็น่าจะเอาประสบการณ์จากการเล่นประเภทบุคคลมาเล่นในประเภททีมมากขึ้นแน่นอนว่าในประเภททีมเราเจอเจ้าภาพอันดับโลกเขาสูงกว่าเราแน่นอนยิ่งอันดับโลกเขาสูงเท่าไหร่เขาน่าจะยิ่งกดดันยิ่งเขาเป็นเจ้าภาพด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความกล้าที่จะเล่นผ่อนคลายมากกว่านี้ก็น่าจะทำได้ดีนายณัฐวุฒิยังทิ้งท้ายว่าในประเภททีมของศึกโอลิมปิกเกมนำเพียง16อันดับแรกของโลกเข้ามาเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาเป็น1ใน16ทีมถือว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่ต้นก่อนมาแล้วที่เหลือคือกำไรดังนั้นถ้าสามารถผ่านรอบ16ทีมเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมได้ก็ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ทอไร้แผนสำรองมั่นใจเศรษฐารอดถูกสอยชี้หากก้าวไกลถูกยุบต้องถกพักร่วมการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 10:53 นวิสุทธิ์ยันไม่มีแผนสำรองคดีนายกรัฐมนตรีมั่นใจเศรษฐาทำงานต่อได้ขณะที่ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ของปดิภัทรหากก้าวไกลถูกยุบต้องหารือพรรคร่วมรัฐบาลก่อนเมื่อเวลา 9:15 นวันที่30กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมวิปรัฐบาลได้ประเมินและเตรียมแผนสำรองไว้หรือไม่ว่าขณะนี้ยังไม่มีการเตรียมแผนสำรองเพราะมั่นใจมากกว่าคดีของนายกรัฐมนตรีไม่มีอะไรเชื่อว่านายกรัฐมนตรีได้ทำถูกต้องเพราะได้หารือกับทุกฝ่ายแล้วดังนั้นต้องพิจารณาไปตามกระบวนการไม่ได้กังวลใดๆทั้งสิ้นจึงไม่มีแผนสำรองเมื่อถามว่าการกระทําของนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทําที่ผิดโดยสุจริตหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าเป็นความสุจริตของนายกรัฐมนตรีและท่านไม่ได้ทําเองเพราะมีการหารือกับหลายฝ่ายแม้แต่กฤษฎีกาก็ได้หารือแล้วแต่ในเมื่อมีปัญหาต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะทำงานให้ประชาชนต่อไปได้ส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้หากศาลวินิจฉัยให้ยุบพรรคก้าวไกลจนส่งผลกระทบต่อนายปดิภัทรสันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลในขณะนั้นต้องหลุดจากรองประธานสภาหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องว่าไปตามกระบวนการเหตุยังไม่เกิดจริงๆแล้วไม่อยากก้าวก่ายไปพูดถึงเรื่องพรรคอื่นที่จะทำให้เกิดความเสียหายและโดยมารยาทที่ดีของการเป็นพรรคการเมืองไม่ควรไปก้าวก่ายพรรคอื่นเพราะจะทำให้บาดหมางกันฉะนั้น
ขอให้ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อถึงเวลาค่อยว่ากันเมื่อถามว่าเมื่อเกิดปัญหาจริงๆพรรคเพื่อไทยได้เตรียมบุคคลมานั่งตำแหน่งรองประธานสภาหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าถ้ามีปัญหาก็ค่อยมาว่ากันต้องดูตามความเหมาะสมของสัดส่วนต่างๆเพราะรัฐบาลมีทั้งพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐการเป็นรัฐบาลจะตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวไม่ได้ดังนั้นเมื่อเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องปรึกษาหารือกันเพื่อความเหมาะสมและความสง่างามซึ่งไม่ได้คิดไปไกลว่าพรรคก้าวไกลจะถูกยุบแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่ประชาชนติดตามอยู่